เป็นการบล็อกที่แบบว่าเท่ามากคือปกติบล็อกต้องแบบชิวๆเฮ้ยชิวๆเดี๋ยวไปบ่ายเจอกันเออแต่วันนี้นะ9โมง40นะฮะเหมือนกับเวลามันไม่ได้ไงเราก็เลยต้องนัดมาเช้าวันนี้ต้องรบกวนจานแซมให้จานแซมมาถ่ายรูปให้ผมหน่อยแกงส้มคิวท้องมากครับนี่ผมเพิ่งกลับจากเกาหลีแล้วนะเมื่อวานก็ทำงานแล้ววันนี้ก็มาเจอจานเลยนะดูสิว่าถึกขนาดไหนโอ้โหโหดนวดๆๆวันนี้เราอยู่ที่เลเซอร์เกมก็จะมาถ่ายรูปจานกันนะสยามเลเซอร์เกมโอ้ยเฟียวไม่เคยเล่นเลยอ่ะที่เนี้ยไม่ไหวต้องมาลองเล่นไอ้ดมเล่นไปแล้วเหรอเอออ่ะก็เดี๋ยวรู้ว่าตอนนี้ใครไปดูช่องผมได้เลย KXOGB เนี่ยรูปมันจะแบบค่อนข้างจะนานแล้วเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันหน่อยเว้ยเปลี่ยนโคเวอร์เปลี่ยนเออเปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนให้หมดไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าข้างในมันมืดมากถ้าเกิดว่าเห็นอะไรมืดๆแล้วเดี๋ยวก่อนแสงปั๊บก็แล้วถ้ามันเห็นอะไรอะพี่ถ้ามันเห็นอะไรที่ไม่ใช่เรา2คนนี่ก็คุณอาจจะเห็นนะเราอาจจะไม่เห็นด้วยครับผมบ้าเดี๋ยวคนเขาไม่มาพี่ไม่มีอะไรมาเล่นได้เออมันแค่แบบปิดไฟมันมืดเฉยๆแต่มันเหมาะมากกับการถ่ายรูปสายดาวจัดไปเดี๋ยวครับไงนี่โลเลยครับถ่ายไปเข้าล่างครับต้องมีไฟฉายช่วยครับผมคุณพกปี๊มาด้วยครับปี๊อะไรล่ะปี๊ปึ๊บปี๊ซึมไงครับผมไม่จบพี่บอกว่าไม่จบชีวิตเปลี่ยนเลยนะแล้วยังไงอ่ะแล้วผมต้องยืนตรงไหนบ้างเฮียนี่มาลูดี้ตรงนี้พี่ซานเขาจะยืมน้องคนนึงมาให้เอาไฟ2ปี๊ซึมนะฮะครับเพราะว่ามันจะให้แสงจากปี๊ซึมนะฮะโดนหน้าผมนะฮะเป็นหาอะไรนะถูกต้องครับเลยงานมา6ปีไม่เคยถ่ายแบบที่ที่มืดขนาดนี้ก่อนเลยนะถ่ายเป็นได้หายเฮ้ยหายไม่ได้ว่ะเฮ้ยทำเล่นไปงั้นเราเนี่ยอุปกรณ์ที่เลือกมาในวันนี้นะครับนั่นคือ1ไฟฉาย2พริซึมครับผมพริซึมเนี่ยให้แสงหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแสงที่เป็นสายรุ้งนะฮะหรือว่าแสงเป็นกี้ที่มีแสงที่เป็นรูๆนะฮะมีส่วนที่ตกกระทบและไม่ตกกระทบเยโดไอ้เหี้ยดึงเอานะฮะเลยว่าผมนี่สายดาร์กได้สายดาร์กอยู่แล้วสายดาร์ก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 ครับดาร์กอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ผมเลือกมานะฮะนั่นคือป้ายไฟนะฮะคือถ้าในที่มืดเนี่ยป้ายไฟเนี่ยจะช่วยทำให้นอกจากทำให้ภาพดูมีมิติขึ้นมาแล้วนะฮะยังเป็นส่วนในการที่เป็นแสงหลักกับตัวแบบได้ด้วยนะครับเย้เด้แล้วไปอีกจุดหนึ่งนะฮะเปลี่ยนชุดก่อนเขามีชุดมาด้วยครับไม่ธรรมดามากบอกเลยสร้อยพระผมไหมฮะอะไรเนี่ยรุ่นเข็มกลัดสำเพ็งนะฮะรุ่นเข็มกลัดนะฮะสัมผัสคือถ้ากลัวจะอะไรหลุดไม่ต้องกลัวนะฮะมีใหญ่มากเย็นแค่แล้วแจ็คเก็ตยีนอีกแล้วเดี๋ยวแม่งโคตรใช่เลยเลยโทรเลยโทรโคตรมือนึงก็เลยคอร์ดไปนะมือนึงก็ถือไปอุปกรณ์สุดท้ายนะฮะนั่นคือ CD ครับ CD เนี่ยเอามาทำสายรุ้งก็ได้แต่อาจจะสู้ปริซึมไม่ได้เส้นอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยเลือกมาใช้เป็นรีเฟกต์นะครับโดยการส่องไฟฉายเข้าไปที่ CD เพื่อให้สะท้อนไปที่หน้าตัวแบบแล้วก็แสงมันไม่แรงเกินไปครับมุมที่มุมที่ต้องรอรอว่าจะได้ไฟที่สวยตามต้องการหรือเปล่าเรนดอนเฮ้ยจานอย่างนี้เยอะว่ะนี่ฮาโลวีนเฮ้ยจานโหดเสื้อจานเรืองแสงมากเลยโอ้โห
กลัวคนไม่เห็นเวลาเรายิ้มก็จะเห็นนะยังปันเป็นการ glow in the darkเวียดเด้ก็จะดูเวียดได้ไหมเวียดไปปกติโบเก้ก็จะไม่มีใครที่แบบเรืองแสงขนาดนี้ถูกต้องช็อปปากกาไฮไลท์นะฮะข้างหลังนี่คือครบทุกสีเลยอะเซ็กซี่ไหมครับทุกคนฮะโมเมนต์จริงนะฮะหลายรูปแล้ววันนี้โอ้หลายรูปเลยการจังกดไปกี่ร้อยเนี่ยถ่ายรูปทีนึงเนี่ยก็จะกดประมาณแบบ200-300เป็นขั้นต่ำนะใช่จริงเหรอประมาณ10เรามีภาพในหัวมาชัดเจนประมาณนี้แล้วว่าที่เนี่ยเราเคยถ่ายแล้วเราเคยเห็นแล้วว่าภาพมันจะออกมายังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีที่ถ้าสมมติว่าจะทำงานให้รวดเร็วแล้วก็จะต้องมีการทำกันบ้านมาก่อนใช่สเกลก่อนMV ถ่ายแฟชั่นทุกอย่างเขาให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนใช่คือการเตรียมตัวสำคัญสุดพรีโปรดักชั่นเนี่ยคือเป็นโปรเซสที่ควรจะให้ความสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเตรียมตัวดีครับตอนถ่ายกับตอนโพสต์สบายถูกเมื่อเตรียมตัวเหี้ยคนโพสก็จะแบบนั่งทำไปแล้วก็จะด่าไปตอนโพสต์โปรดักชั่นมันก็จะยิ่งมาวะอะไรเงี้ยไม่เลยอย่างทั้งคือถ้าเราทำงานกับนักแสดงที่เยอะมากๆหมายถึงว่าจำนวนเยอะมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะยิ่งเวลาจะยิ่งช้าเข้าไปอีกคนก็จะต้องรออีกเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาดีพอเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนทำสายโปรดักชั่นเนี่ยให้ความสำคัญการพรีโปรดักชั่นเยอะต้องครับอันนี้คนเดียววันนี้อย่างเงี้ยคนเดียวถ่ายง่ายผมไม่ชอบถ่ายคนเดียวเพราะมันเร็วถูกเพราะถ้าไปเจอแบบพร้อมกัน3คน4คนเนี่ยต่อให้เป็นแบบโปรนะใช่คือกว่าจะหาโมเมนต์ที่แบบ3คนแม่งพร้อมกันคลิกโป๊ะแล้วผมชัตเตอร์ได้เนี่ยยากจริงโอ้โหแม่งมันกด500รูปแบบเอารูปนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับความยากของการทำงานสายนี้มาเลยครับติดเลยครับถ่ายรูปได้ครับตอนนี้ช่วงพบปะประชาชนพบปะประชาชนเอาเลยครับเต็มที่แกงส้มคนของประชาชนครับเนี่ยผมจะตั้งโต๊ะแบบว่าเก็บเหรียญมันหน้าห้องน้ำเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เมื่อเราทำอะไรเสร็จแล้วเราต้องกินครับหิวไม่จะบอกว่าเพราะเราตื่นมาเช้ามากเลยว่าทำงานเลยนะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแต่ว่าปล่อยออกไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหการจริงๆน่าจะมีเวลาปล่อยผมยังไม่มีเวลาปล่อยเลยครับผมถ้าเรื่องกินเนี่ยต้องมีคนนี้มาสมทบแน่นอนคือตอนแรกเขาแบบว่าเฮ้ยเนี่ยกะว่าจะให้มาถ่ายด้วยแหละจะได้มีรูปแบบเก็บไว้ใช้อะไรแต่ประเด็นคือมันไม่ตื่นหรอกครับผมนะฮะมันเช้าไม่ตื่นมาตอนกินเราไม่รู้ไงแม่งเป็นรู้เป็นเด็กที่แบบว่าเรื่องงานไว้เป็นเรื่องทีหลังกินเรื่องใหญ่แค่คือไอจีนเองนะเดี๋ยวไปดูว่าเราไปกินอะไรวันนี้ครับผมนะครับทำงานเสร็จนะครับกองทัพต้องเดินด้วยเท้าท้องแล้วก็เท้าจะเดินได้ท้องต้องอิ่มนะจานแซมจัดบุฟเฟ่ต์กันเลยทีเดียวมันจะบอกินให้เต็มที่ครับข้าวเช้าไม่ได้กินมากินตอนเที่ยงรวมมือเลยบอกเลยว่าตอนเย็นผมก็ไม่ได้กินยาวนะฮะชุบโอชาที่ถ่ายไปไม่ได้กินนะฮะนี่ร้านโชยุนะฮะเขามีใบแบบหลายราคาครับแบบ899 599แล้วก็499คุณคิดดูนี่มีของพรีเมียมมีอะไรมีโฟกามีโฮตาเตะใช่มีเซตแบบซาชิมิโกซึ่งซาชิมิโกที่ผมไปเห็นมารูปข้างหน้าเห็นผ่านๆเหมือนจะมีฮามาจิมีฮามาจิหน้ามีกุ้งแบบกุ้งหวานตัวใหญ่โบตันเอบิโบตันเอบิคือมันจะเป็นกุ้งใหญ่ๆคุ้มมากมีการรีรอนโคตรหิวไม่รู้จีนจะมากี่โมงนะไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าที่นี่เขาให้แบบข้าวกับปลาสัดส่วนดีอ่ะใช่ไม่เยอะข้าวเยอะไปถูกข้าวน้อยไปถูกข้าวน้อยไปบางทีก็แบบไม่ได้อร่อยใช่ถูกต้องดูทำอะไรมือกันในตรงนั้นไงโหต้องขึ้นแบบก็ได้เลยดีดีพี่น้องนักกินเนื้อเดี๋ยวโง่ช่วยเกมนี่นะนักกองมันเนี่ยองศาสุดเลย
อ่ะกินไปประมาณนึงแล้วฮะถูกต้องครับแต่ก็ยังคงกินต่อไปก็ขอปิดคลิปไปก่อนเลยละกันเพราะว่าน่าจะเก่งอีกสักพักนึงนะฮะเต็มซะก่อนน่าจะกินกันอีกยาวนะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ดูตอนท้ายคลิปก็ถ่ายมานะฮะก็วันนี้ต้องคุณดูคลิปนี้ลง4รูปวันนี้ต้องขอบคุณจันแซมด้วยครับมาถ่ายรูปเป็นโปรไฟล์รอดูรูปสวยๆในโปรไฟล์ช่องเอสโอจีบีได้เลยแล้วก็ขอบคุณพี่แซมมาที่พามาเลี้ยงข้าวไอ้จริงไม่ทำอะไรเลยมากินอย่างเดียวจริงดูอาจารย์แซมจันแซมต้องพาไปเลี้ยงข้าวนะฮะเดี๋ยวดูดีกว่าข้างหน้าเราจะไปกันที่ไหนใช่ครับเดี๋ยวข้างหน้าผมจะพาสองคนนี้ไปเลี้ยงที่ไหนนะฮะลองดูตอนนี้ขอกินก่อนเลยไปบ๊ายบายครับผม